อืมเรียกข้างคาวจิ๋วไว้ก่อนเพราะว่าตัวเล็กมากเท่าที่เคยเห็นที่กระบี่นะตอนนี้แต่ก่อนนะดร.สุรีเคยเจอเป็นไอ้ข้างคาวคุณกิตติแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยว่าตรงนี้ตอนนี้อยู่ไหนขยับขยับไปทางนี้